ซ่าสไตล์ไหนแค่ฉลาดเสพฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตไปกับคาซ่าคาซ่าช่วงแก๊งซ่ามหาสนุกAnd Liverpool are off again. Salah and Firmino and Elliot. Oh, that's absolutely brilliant. Oh, you just don't stop them. เชียร์เลยวันนี้ทีมกูไม่เล่นไม่ออกเลยว่ะกูก็ไม่รู้อ่ะแต่ดูจากแต้มแล้วกูว่าทีมมึงแพ้แน่แค่ครึ่งแรกแม่งก็ถึงไป 2-0 แล้วงั้นเอางี้ป่ะล่ะมึงมาพนันกูถ้าทีมกูแพ้กูให้มึงเลยร้อยหนึ่งได้เอาดิมึงว่าพนันบอลได้เงินจริงปะวะกูว่าก็น่าจะได้นะกูเห็นใครเขาก็เล่นกันแต่ผิดกฎหมายไม่ใช่หรอวะผิดยังไงวะก็เราเล่นกันแค่เนี้ยไม่มีใครรู้หรอกนะรู้ก็จะลองเล่นดูมึงจะลองเล่นดูก็ได้นะแต่คิดดีๆด้วยแล้วกันมึงคิดดูดิจะมีสักกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้เงินจริงๆจากเว็บพนันพวกนี้วะแต่จะต้องระวังพวกเว็บเถื่อนอยู่แล้วถ้ากูจะลองเล่นดูจริงๆอ่ะกูต้องไปเริ่มจากตรงไหนวะมึงฟังกูนะมันก็ต้องกดไปดูทางเว็บมันโผล่มาหรือไม่ก็ไปหาโฆษณาในเว็บเถื่อนเดี๋ยวนี้เข้าถึงง่ายจะตายยิ่งช่วงนี้มีพวกแอปธนาคารที่จ่ายเงินง่ายใหญ่จะฝากจะโอนจะถอนอะไรก็ไปหมดเชี่ยแล้วถ้ากูกดเข้าไปแล้วเนี่ยกูต้องทำอะไรต่อวะโอเคมีขั้นตอนการสมัครถึง5ขั้นตอนก็ต้องเป็นที่ทำสมัครที่พันหนึ่งทางเว็บไซต์ก็ต้องได้สองกองทุนถึงทางที่สมัครก็ต้องมีโอกาสในการให้เงินด้วยความก็ต้องได้สามตั้งแต่ฐานของฟิลสมัครต้องกดแต่ยังค่าสุดก็ต้องมีเสียงต่างๆที่ใช้ในฝ่ายของก็ต้องมีตัวสองกองทุนเรียบร้อยก็ยังจะโดนเตี้ยเข้ายึดสามเงินในหน้าบอลในใจได้ทั้งหมดแล้วมึงไปรู้ข้อมูลพวกนี้มาจากไหนไม่รู้อ่ะก็เห็นผ่านๆตามา It's in again It's 9 now And the records are getting smashed left right and center แต้มเดียวเองวะฮะบอลจบแล้วงั้นกูกลับห้องก่อนเลยนะเดี๋ยวเอาเงินมึงคืนไปเถอะแต่มึงจำไว้อย่างนึงนะถ้ามึงไปพนันกับคนอื่นอ่ะมึงไม่ได้เงินคืนหรอกช่วงร้ายสาระสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการร้ายสาระวันนี้นะคะเราก็มีพิธีกรสาวสวยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราด้วยค่ะนั่นก็คือน้องฟิล์มนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะฟิล์มเองค่ะเห็นน้องฟิล์มเล่นบอลแล้วนะคะเนี่ยนึกถึงกระแสที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เลยค่ะยิ่งมีการแข่งขันฟุตบอลอยู่ด้วยคะพี่ปูพี่ลองให้เดาดูค่ะว่าคือกระแสอะไรอ๋อใช่กระแสพนันฟุตบอลหรือเปล่าคะใช่ค่ะการแข่งขันฟุตบอลนะคะในช่วงนี้ค่ะจะมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะซึ่งมีลีกต่างๆในตอนนี้เลยค่ะจะมีการพนันกับเพื่อนนะคะเป็นการทายผลแพ้ชนะในหมู่เพื่อนนะคะ
ซึ่งอาจจะนำไปสู่การพนันในต่างๆบนโลกออนไลน์ได้นะคะแล้วแบบนี้เนี่ยการพนันฟุตบอลเนี่ยมีแบบไหนบ้างล่ะคะแต่ที่หนูรู้มาเนี่ยนะคะเขาจะพนันแบบทั่วไปและแบบออนไลน์ใช่มั้ยคะพี่ปูเท่าที่พี่ศึกษามานะคะการพนันฟุตบอลเนี่ยค่ะจะทายผลแค่ผลแพ้กับผลชนะซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะนั่นก็คือการพนันแบบตัวต่อตัวการพนันแบบโต๊ะรายย่อยแล้วก็การพนันแบบโต๊ะรายใหญ่ค่ะอ๋อแล้ววิธีการเล่นล่ะคะแตกต่างกันยังไงแต่ว่าหนูรู้มานะคะว่าเขาเนี่ยจะพนันกับเพื่อนหรือว่าคนรู้จักก่อนซึ่งแบบนี้เนี่ยถือว่าเข้าสู่วงการพนันแล้วใช่มั้ยคะถือว่าเข้าสู่การพนันเรียบร้อยแล้วค่ะการพนันนะคะก็จะอาจจะแบ่งแบบว่าเป็นการพนันแบบโต๊ะบอลซึ่งมีเจ้ามือค่ะแบบให้เราไปกาโพยบอลได้เลยที่โต๊ะหรือว่าจะเป็นการพนันแบบออนไลน์ซึ่งเราเล่นผ่านเว็บบนมือถือของเราได้เลยซึ่งอันตรายมากๆเลยค่ะแล้วการพนันแบบนี้เนี่ยผิดกฎหมายมากน้อยยังไงคะอ๋อแต่หนูเห็นนะคะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาถูกกฎหมายแล้วแต่ในประเทศเราเนี่ยยังค่อนข้างที่จะผิดกฎหมายอยู่เลยค่ะใช่แล้วค่ะน้องฟิล์มในประเทศของเราเนี่ยการเล่นพนันบอลยังผิดกฎหมายอยู่นะคะซึ่งกฎหมายของการพนันในประเทศไทยของเราเนี่ยถูกตั้งไว้ตามมาตรา12ได้ว่าเรื่องการพนันมี2ข้อคือ1หากเป็นการเล่นตามๆกันนั้นมีโทษจำคุก3เดือนถึง3ปีปรับ500ถึง 5,000 บาทยกเว้นผู้ที่เป็นลูกค้าให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะคะ2หากเป็นการเล่นอื่นใดที่เป็นการพนันมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการพนันบอล นั้นจะผิดกฎหมายในข้อที่2นั่นเองโอ้โหได้รู้ข้อกฎหมายเยอะเลยล่ะค่ะซึ่งผลวิจัยล่าสุดของประเทศเรานะคะได้ระบุไว้ว่าการเล่นพนันฟุตบอลเนี่ยอยู่ที่อันดับ4โดยประมาณแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่3ล้านกว่าคนเลยค่ะโหค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าได้หลงเข้าไปเล่นกันเลยนะคะเพราะขึ้นชื่อว่าการพนันแล้วเนี่ยความโลภจะพาเราไปสู่ความหายนะได้เลยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะวงการนี้เข้าล็อกออกยากมากๆเลยค่ะบางคนนะคะถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เลยค่ะแต่ข้อเสียของการเล่นพนันบอลเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะน้องฟิล์มหลายๆคนเนี่ยติดการเล่นพนันบอลเชียร์ทุกคู่ไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักจนสุขภาพย่ำแย่ไม่สนใจการเรียนการทำงานหรือแม้แต่การมีอารมณ์ฉุนเฉียวโกหกเคร่งเครียดการทะเลาะวิวาทระหว่างการเชียร์บอลกับแฟนบอลฝ่ายตรงข้ามรวมไปถึงการเป็นหนี้ที่ต้องหากู้ยืมคนอื่นมาเพราะว่าหมกมุ่นอยู่กับการเล่นพนันบอลจนถึงขั้นว่าเนี่ยติดเสพติดเลยก็ได้นะคะบางคนเนี่ยอาจถึงขั้นทำเรื่องผิดกฎหมายเพื่อให้ได้เงินมาเล่นก็มีนะคะโอ้ว่าแต่น้องฟิล์มเนี่ยแอบเชียร์ทีมไหนไว้ในใจหรือเปล่าคะเนี่ยแอบกระซิบบอกพี่หน่อยได้ไหมคะมีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ขอเก็บไว้ในใจก่อนนะคะไปรอลุ้นผลบอลรอบนี้แล้วจะมากระซิบบอกค่ะได้เลยค่ะไปกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายช่วงถามตอบโยครับผมวันนี้ก็กลับกันมากับตอนอาหารเหมือนเดิมมุกอะไรเนี่ยอาหารอะไรก็พะแนงพะแนงนั้นเล่นไปแล้วใช่เหรอใช่โอ้โหโอเคเล่นไปแล้วขอโทษแล้วกันก็วันนี้ก็อยู่กันกับรายการถามตอบโย่นะครับผมในตอนที่มีชื่อว่าพนันบอลไม่ใช่พนันออนไลน์ใช่ป่ะพนันบอลออนไลน์ไปแล้วออนไลน์โอเคครับผมก็มาอ่านคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับผมคอมเมนต์แรกถามมาว่าทำไมการพนันบอลถึงยังคงมีอยู่ถึงแม้จะเป็นอะไรที่เกิดก่อนพนันออนไลน์มานานแล้วทำไมเอาสาระต้องคุณโดนได้คุณเลยไม่เป็นไรผมสาระผมแน่นอยู่แล้วเอาดิเอาโชว์ต้องเข้าใจครับว่าการพนันฟุตบอลเนี่ยมันมีมานานอยู่แล้วซึ่งแล้วยิ่งในยุคปัจจุบันเนี้ยเป็นยุคของดิจิตอลใช่เป็นยุคของโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตอ่ะใช่ครับทำให้การพนันฟุตบอลอ่ะเข้าไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์ทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วกีฬาฟุตบอลอ่ะเขานิยมกันอยู่แล้วใช่คนเล่นเยอะใช่เขาจะเสพติดได้ง่ายด้วยใช่ครับผมแล้วคุณรู้จักคนที่เล่นพนันในพวกนี้บ้างไหมครับเล่นพนันบอลก็มีอยู่ครับใครบ้างครับโอ้โหตั้งแต่อะไรนะครับแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรัญแม่ชบูรแม่จรูสงขลาแม่บุญงานหนองคายและแม่คุณละเล่นปากไม่ได้คุณต้องมีสาระเนี่ยคุณแย่งงานวงแบบนี้ผมน้อยใจแล้วเนี่ยแล้วผมขอถามถึงโทษมันหน่อยครับโทษจะได้บอกน้องๆถ้าโทษนะครับผิดกฎหมายอยู่แล้วโทษนะครับจำคุกนะครับไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน500บาทหรือว่าโทษสูงสุดนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทครับโอ้เยอะนะครับผมเยอะนะครับผมสาระมากไปอ่านคอมเมนต์ต่อไปได้ครับพนันบอลจะมีโอกาสลดลงไหมมีนะครับเพราะถ้าตังค์เขาเริ่มหมดจาก100นึงเขาก็แทงเหลือ50ใช่เขามาถึง
การพนันอ่ะมันจะลดลงควรจะเล่นน้อยลงไหมใช่มันก็เล่นน้อยลงถ้ามันหมดตัวผมคิดแบบนี้นะน่าจะใช่เนาะครับสาระก็ประมาณนี้ผมไม่อยากให้ใครเล่นเลยนะครับเพราะจุดจบไม่สวยสักคนที่ผมเห็นมาร้อยทั้งร้อยเลยนะครับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับช่วงกูรู้อยากเล่าสวัสดีครับมาดาวสวัสดีครับวันนี้กูรูอยากเล่ามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับสายมูมาดูซิว่าช่วงนี้ใครมีดวงเป็นยังไงบ้างนะครับบอลโลกจบไปแล้วค่ะแต่พนันบอลออนไลน์เรายังไม่จบยังมีเรื่อยๆด้วยใช่ใช่บอลโลกจบไปคนวินนี่เป็นสิงกันเยอะแยะเลยนะแล้วเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าปีนี้มาดูกันบ้างว่าราศีใดในปีพุทธศักราช2566นี้ไม่เหมาะที่จะเล่นการพนันบอลนะคะไม่ว่าจะพนันบอลยังไงก็แล้วแต่คุณมีโอกาสเจ๊งมีโอกาสพังแน่ราศีที่ทั้งหมดมีทั้งหมด6ราศีนะคะราศีพฤษภราศีมิถุนราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีพิจิกและชาวราศีมีนเขาบอกว่า6ราศีนี้ไม่สมควรเล่นเลยทีเดียวเรามาดูก่อนนะคะว่าชาวราศีพฤษภถ้าเล่นแล้วจะเป็นยังไงได้ไพ่2ดาบไพ่2ดาบเขาบอกถึงการที่เรียกว่าถ้าคุณเล่นการพนันบอลแล้วอยากเลิกมันเลิกไม่ได้มันเหมือนกับว่าใครตักเตือนยังไงก็ไม่ฟังหูหนวกตาบอดไปหมดนะคะไพ่2ดาบไม่รับรู้ไม่รับฟังใดๆทั้งสิ้นทั้งที่บางทีใจก็อยากเลิกแต่เลิกไม่ได้นะคะมันลุ่มหลงไปแล้วมันทำให้ยิ่งเสียยิ่งต้องอยู่สู้ต่อราศีต่อมาคือชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนได้ไพ่10ไม้เท้าเขาบอกว่าคุณจะมีหนี้สินอีลุงตุงนางเลยทีเดียวนะคะเป็นดินพ่อขางหมูดอกเบี้ยทบต้นจากการเล่นพนันบอลเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นหนี้สินเยอะไม่ควรเล่นราศีต่อมาคือชาวราศีกรกฎนะคะได้ไพ่เดชค่ะได้ไพ่เดชชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ของการฆ่าตัวตายจากการพนันบอลหรือไม่คุณก็อาจจะถูกฟ้องล้มละลายจากการเอาทรัพย์สินบ้านรถเข้าไปจำนำจำนองไว้ก่อนถูกฟ้องล้มละลายได้เลยทีเดียวหมดเนื้อหมดตัวค่ะเขาเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยทีเดียวนะคะชาวราศีต่อมาคือชาวราศีสิงห์ได้ไพ่ดีวิลไพ่ดีวิลในที่นี้เขาบอกว่าเป็นคนที่ลองได้เล่นแล้วเลิกยากเล่นแล้วชนิดที่เรียกว่ายิ่งเสียฉันยิ่งเอาคืนเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเอาคืนมันจะเหลือหรอมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถหมดเลยนะไม่เหลือเลยนะคะทุกอย่างแน่นอนใช่ชาวราศีต่อมานะคะชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกได้ไพ่10ดาบไพ่10ดาบบอกถึงการที่เรียกว่ามีเกณฑ์ฆ่าตัวตายจากการพนันบอลได้เลยทีเดียวเพราะว่าไม่รู้หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายดีกว่าราศีต่อมานะคะชาวราศีมีนได้ไพ่3ดาบไพ่3ดาบเขาบอกว่ายิ่งเล่นยิ่งช้ำหวังว่าจะเอามาปลดหนี้ปลดสินเปล่ากับยิ่งเป็นหนี้เป็นสินหนักยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วไม่เล่นจะดีที่สุดไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะถึงแม้จะ6ราศีนี้มีเกณฑ์ของการไม่ควรเล่นแต่อีก6ราศีที่เหลือไม่ได้หมายความว่าคุณเล่นแล้วคุณจะรวยจะไปเอาอะไรกับลูกกลมๆนะใช่สรุปง่ายๆใครยังไม่เคยเล่นอย่าเล่นถ้าใครเล่นแล้วเลิกซะนะวันนี้ก็ขอบคุณมาดามมากนะครับสวัสดีครับช่วงโซนซ่าสวัสดีครับผมชื่อแบงค์ครับผมเล่นพนันบอลมา8ปีแล้วครับก่อนหน้านี้ผมเครียดปัญหาการเงินมากเลยไม่ว่าจะเอาตังค์ที่ไหนไปผ่อนบ้านผ่อนรถหรือหาซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่ตั้งแต่มาเจอพนันบอลผมก็ไม่ต้องเครียดปัญหาพวกนี้อีกเลยครับและตอนนี้ทั้งบ้านและรถของผมก็ไม่ต้องผ่อนแล้วครับเจ้าของไว้เขาไปผ่อนต่อแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่รถผมกันรถเพื่อนและเรื่องเงินที่จะไปซื้อเสื้อผ้าล่ะผมก็ไม่ต้องเครียดอีกแล้วต่อให้ถึงอยากได้แค่ไหนผมก็ไม่มีตังค์ไปซื้ออยู่ดีเจ้านี่มาร้อนนี่แหละครับชีวิตดีๆที่ลงตัว